สวัสดีครับหมอน็อตนะครับวันนี้อยู่กับคุณโมนะครับคุณโมมาปรึกษาด้วยเรื่องปัญหาคางดูตัดนะครับแล้วก็ดูแมนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาปรับโครงสร้างบริเวณของ lower face หรือบริเวณใบหน้าส่วนล่างนะครับโดยที่เราจะทำให้คางเนี่ยดูละมุนมากขึ้นแล้วก็ดูพุ่งมากขึ้นนะครับคุณโมรู้สึกไงกับคางตัวเองครับที่มาปรึกษาวันนี้คางของโมค่ะคุณหมอมันจะรู้สึกปลายมันตัดนิดหน่อยแต่ว่าโมต้องการให้มันดูแบบละมุนมากขึ้นก็เลยมาปรึกษาคุณหมอโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการฉีดปรับโครงสร้างใบหน้าส่วนล่างบริเวณคางของคุณโมนะครับก็จะสังเกตว่าตัวคางเนี่ยดูละมุนขึ้นนะครับส่วนที่ดูเป็นตัดเนี่ยก็จะดูเรียวขึ้นนะครับดูโปรเมนไนซ์มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของคางเนี่ยก็จะดูพุ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาคล้ายๆของคุณโมนะครับเรื่องของโครงสร้างใบหน้าในส่วนล่างนะครับบริเวณคางก็สามารถส่งรูปถ่ายหน้าตรงเข้ามาปรึกษาได้ที่2ช่องทางนะครับทั้ง inbox และ LINE @นะครับทางเรามีทีมงานที่จะคอยจะตอบคำถามกลับไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมหมอน็อตแล้วก็คุณโมนะครับก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในหน้า